เชื่อเหลือเกินว่าตอนนี้ทุกคนกำลังเพลิดเพลินกับซีซั่นใหม่อยู่อย่างแน่นอนแต่สำหรับผมสิ่งที่น่าสนใจไม่แพ้กันเลยนั่นก็คือสกินที่เหล่า Data Miner ไปขุดค้นมาจนเจอใช่แล้วครับตามชื่อวิดีโอเลยวันนี้เราจะนำสกินที่หลุดมาทั้งหมดในตอนนี้ให้เพื่อนๆได้ชมกันและคาดการว่ามันจะมาเมื่อไหร่ข้อมูลในวิดีโอนี้ต้องขอขอบคุณคุณคาลินโดด้วยนะครับเข้าเรื่องเลยนี่คือภาพที่คุณคาลินโดรวบรวมผ่านการขุดไฟล์มาได้มาเป็นลิสต์รายชื่อซึ่งผมขอบอกเลยว่าโคตรเยอะไล่ไปทีละฝั่งเลยนะครับซ้ายมือบนคอลเลกชันอีเวนต์ฮันเตอร์พรีเดเตอร์มันคือกิจกรรมแอร์รูมนี่แหละครับแต่ตอนนี้ที่มันหลุดมายังมีแค่สกินอีพิกหรือสกินสีม่วงเท่านั้นแถมยังไม่รู้ด้วยว่าตัวไหนจะได้แอร์รูมชิ้นถัดไปขยับลงมาครับสกินปีใหม่จีนตรงนี้มีแต่ชื่อครับไม่มีแบบมาให้ตรงกลางเป็นอีเวนต์เล็กๆที่จะเกิดขึ้นในซีซั่น14 Magic Snow Beast Magic Wish และ Magic God ขวามือสุดครับคือสกินรีสีทั้งหมดที่คนเจอตอนนี้สิ่งที่น่าสนใจคือ Battle Pass Recolor ครับผู้เล่นเก่าๆหวังมาตลอดว่าอยากให้ Battle Pass รีสีกลับมาจังผมมองว่าตอนนี้ผู้พัฒนาเนี่ยเริ่มรับทราบถึงเรื่องนี้แล้วถึงแม้ว่าสกินที่มาจะไม่ใช่สกิน Reactive ก็ตามสกิน Reactive คือเลเวล100 110ก็ถ้าเกิดยกภาพไปเห็นเลยก็คือ Fat Line ซีซั่น4นั่นแหละครับโอเคนี่คือสิ่งที่คุณคาลินโดเนี่ยเจอเป็นตัวหนังสือเราไปดูแบบรูปภาพบ้างดีกว่าครับเริ่มที่สกินเซตก่อนเซตพรามในรอบนี้มา2ตัวเลยครับตัวแรก Vantageสกินนี้ผมบอกเลยนะครับว่ามันให้ความรู้สึกถึงเด็กในเรื่องอัพบัตครับที่เป็นลูกเสือถ้าใครยังไม่เคยดูเนี่ยลองไปหาดูนะครับการ์ตูนเรื่องนี้เก่ามากแต่มันสนุกสุดๆไปเลยถัดไปพรามออคเทนมาแนวฮาโลวีนเลยครับถัดไปเซตแชมเปี้ยนตรงนี้เนี่ยนำทับมาโดยคริปโตครับเลเวนแนนแล้วก็ปืนแฟตไลย้อนกลับไปเล็กน้อยครับจำพรามฮาโลวีนของออคเทนได้ไหมสาเหตุที่มันเป็นแบบนั้นเนี่ยเพราะว่าสิ้นเดือนนี้มันคือฮาโลวีนครับดังนั้นผมบอกเลยนะเตรียมเงินให้พร้อมครับคุณผู้ชมเพราะสกินหลังจากนี้จะมาในช่วงฮาโลวีนครับตัวแรกคือเซียในตอนนี้ยังหลุดมาแค่2ตัวครับถัดไปเป็นสกินที่รวบรวมได้มาจากอีเวนต์ Hunter Predator ปืนคา Fame Host 5ตัวละคร Lifeline Horizon Loba Walk และ Fuse ในจุดนี้สังเกตให้ดีครับตัวละครจะหน้าตาคล้ายคลึงกับ Frame เพื่อคุมธีมให้เข้ากับกิจกรรมถัดไปเป็น JibbyLongbow และที่เหลือคือไม่รู้ว่าจะมาในกิจกรรมไหน Caustic Joker รีสีแต่อันนี้เนี่ยไม่มี texture นะครับ Mirage Market Recolor Octane Season 2 Recolor R3 Recolor Hemlock Recolor Sia RecolorVantage Recolor ทั้ง2สีเลยครับแต่อันสุดท้ายไม่ใช่สกินแต่เป็นสโคปมันคือสโคป Reward Rank ไอ้ตรงนี้เนี่ยเหมือนเคยเห็นตอนคูณ1ที่มันหลุดมาครับแต่มันยังไม่เข้าเกมเลยผมก็ไม่รู้ว่าตอนนี้มันหายไปไหนแล้วรอบนี้นะถ้ามันเป็น Reward จริงๆนะคงช็อกกันหน้าดูครับช็อกในที่นี้หมายถึงแบบคงอยากได้กันหน้าดูเพราะว่ามันเป็นเรื่องใหม่นะสกินสโคปอะคิดดูสิและนี่คือทั้งหมดที่หลุดมาครับถ้าหากมีเพิ่มเติมนอกเหนือจากนี้ผมจะทำคลิปวิดีโอมาเพิ่มนะครับขอบคุณทุกคนที่ดูจนจบสำหรับวันนี้กู๊ดเดย์ครับผมมองไม่เห็นแค่วัน
the f- ดีใช่ถ่ายข้างหลังพี่ผมทำมันก่อนจะไม่แตกหรอกแต่ถอยมาถอยมาเลยบังกะโลมันยิงสโมกได้แค่ลูกเดียวเหรอสองลูกไม่ใช่จอดตามอ่ะก่อนแตกถ้าผมได้ละ